กราบสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่12เดือนเมษายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์อดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r For You ครับนักทุนกับโปรโมชั่นเทรดดีมีรางวัลลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0 0ื่นยูเอสตอร์ลานะครับใครที่สนใจก็รีบกันหน่อยนะครับ XM ปัจจุบันนี้รับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระปุกคูเปานะครับเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดบอร์สตรีทก่อนเลยครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนนะครับผมปรับตัวติดลบไป1.19% SP 500ปรับตัวติดลบ1.69%ในขณะที่ N แอสเเป็นดัชนีที่มีการปรับตัวติดลบมากที่สุดนะครับ2.18%ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า400จุดในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจ ชุดหุ้นเติบโตหรือว่า g ก l d s t ต c k กนะครับก่อนที่สหรัฐเนี่ยจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อในคืนวันนี้ครับ สื่อข่าว CNBC รายงานว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นเหนือกว่าระดับ2.79%เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2562ทากลางความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อครับทั้งนี้ตลาดการเงินคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%ในการประชุมทั้งในเดือนพฤษภาค,คมแล้วก็มิถุนายนและอัตราดอกเบีย้ยจะแตะระดับ2 2.5-2.75%ในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งจะสูงกว่า2.4%ซึ่งเป็นระดับที่กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าเป็นระดับที่อยู่ในค่าเฉลี่ยกลางๆนะครับแล้วก็นักทุนก็จับตาดูการรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับซึ่งในคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขครับที่สําคัญจริงๆเฟดเอาไว้ใช้ในการป ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาน้ามันดิบกันบ้านดีกว่าครับโดยภาพรวมก็ย,ยังมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องเลยครับสัญญาน้ามันดิบเวลทีกิส WTI ตลาด,ดยอร์กปรับตัวร่วงลง4%ในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่สัญญาณ้ํามันดิบเบรนท์นะครับดิ่งหลุดจากระดับ100ยยูโรต่อบาร์เรลไปแล้วเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ํามันรวมทั้งรายงานข่าวการระบายน้ํามันของ สำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA แสดงปฏิบัตร่วงหลังจากที่ยูเรเซียนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานเปิดเผยว่าความต้องการใช้เชื้อเพลิงในจีนซึ่งเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกชะลอตัวลงอย่างมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการล็อกดาวน์เมืองต่างๆซึ่งรวมไปถึงเซี่ยงไฮ ยุโรปเซียกรุ๊ประบุว่าแม้มีรยายงานว่าจีนเนี่ยได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนแล้วแต่รัฐบาลจีนก็จะยังคงยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือว่าซีโร่โควิดต่อไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ํามันโดยคาดว่าการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ํามันโดยรวมในจีนลดลงถึง1.3ล้านบาร์เรลต่อวันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้สัญญาณน้ำมันดิบเองก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ I E A มีมติระบายน้ำมัน60ล้านบาร์เรลออกจากคลังน้ำมันสำรองของประเทศสมาชิกในช่วง6เดือนข้างหน้านี้ขณะที่สหรัฐจะสมทบด้วยการระบายน้ำมันออกจากคลัง60ล้านบาร์เรลเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระบายน้ำมัน180ล้านบาร์เรลที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศไปในเดือนมีนาคมครับทั้งนี้นะครับ IEA เนี่ยประกอบด้วยสมาชิก31ประเทศโดยสมาชิกใหญ่ก็ได้แก่สหรัฐสหรชอชนาจักร เยอรมนีฝรั่งเศสแคนาดาญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ครับทุกท่านปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับโดยภาพรวมก็ ยังถือว่าปิดตัวได้ในแดนบวกนะฮะแม้ว่าจะมีการเทขายลงมานะครับแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กก็ปิดบวกกันไปในวันจันทร์นะครับ <c oughs> เนื่องจากนักทุนเข้าซื้อทองคําในรารัสธิรับ์อลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างหนักรวมทั้งวิกฤตการรัสเซียยูเครนย,ยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายเลยครับทุกท่าน โดยภาพรวมหลักๆแล้วทองคํามีปัจจัยหนุนในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อด้วยนะครับอันนี้ที่สร้างแรงหนุนให้กับของเขาเลยแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์ความตึงเ,งรเครียดรัสเซียยูเครนที่ยังไม่มีนาโนว่าจะคลี่คลายเมื่อวานนี้ตามที่เราได้แจ้งไปคือสักขารอยเตอร์เขารายงานมาครับทุกท่านว่ารัสเซียเนี่ยได้เตรียมก,กำลังเพิ่มเติมนะครับที่จะบุกยูเครน อีกระรอกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตามองครับเพราะว่าในปัจจุบันเช้านี้เนี่ยแม้ว่าราคาทองคำนะครับอาจจะมีการปรับตัวลงไปทดสอบโล1,942ก่อนหน้าแต่ก็สามารถ bounce กลับมายืนเหนือระดับ1,950ได้ครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดของเราสวัสดีครับ